สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวดรอยแซนส์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมานี่เลยรีวิวถามตอบเจ้าตัว Galaxy Note 7นะครับผมก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแล้วก็ถามตอบในสิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยส่งเข้ามาถามพวกเราในหลายๆช่องทางนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจว่า Galaxy Note 7ที่ราคาขึ้นไปถึง 28,900 บาทในครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มค่าและน่าซื้อขนาดไหนครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแชร์ประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยที่ลองมาประมาณ1อาทิตย์ให้ทุกคนได้ทราบก่อนละกันเริ่มจากอันแรกเลยละกันสัญญาณ 4G 3G แล้วก็การใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปนะครับสำหรับ 4G เนี่ยก็รองรับทุกเครือข่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง ASDTAC หรือว่า TrueMove นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการทำ Carrier Aggregation เนี่ยได้ถึง 3-4A เลยทีเดียวสำหรับปัจจุบันเครือข่ายที่ใช้งาน Carrier Aggregation อยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เครือข่ายนะครับผมก็คือ1 AS แล้วก็2 TrueMove นะครับผมและจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องของการ CA เนี่ยคงจะรองรับทุกแบบเลยไม่ว่าเป็น 1,800 900 1,800 2,001 หรือว่า900 2,001 นั่นเองนะครับและเจ้าตัว Galaxy Note 7เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตอน S7 เลยนะครับผมก็คือตัวมันเองเนี่ยจะมีเป็น2ซิมใส่ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นไฮบริดสล็อตก็คือว่ามันจะแชร์ตัวสล็อตตัวนี้เนี่ยกับตัว Micro SD นั่นเองซึ่งตัว Micro SD ตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบเพิ่มเติมตัว Memory Card เข้าไปเนี่ยได้สูงสุดถึง 256GB เลยทีเดียวครับสำหรับตัว2ซิมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว 3G Dual Standby นะครับผมก็คือว่าเมื่อเราใส่2ซิมเข้าไปเนี่ยซิม1เนี่ยไม่ว่าจะออนเป็น 4G หรือ 3G อยู่ซิมที่2เนี่ยก็สามารถที่จะสแตนด์บายด้วย 3G ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอตัวตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานพร้อมกันได้หรือเปล่าคือซิม1เนี่ยเล่น data ไปซิม2เนี่ยใช้โทรออกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้นะครับผมมันไม่ใช่เป็น dual active ก็คือใช้งานซิม1แล้วซิม2เนี่ยจะเหมือนกับดับไปเลยทันทีนะครับผมแต่ว่ามันสามารถที่จะซิม1เนี่ยคือเล่นเน็ตไปแล้วก็ทั้ง2ซิมยังรอรับสายได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกเนี่ยได้เพียงทีละ1ซิมเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไอ้ที่บอกว่ามันสแตนด์บายรองรับ 3G ตัวนี้เนี่ยเครื่องที่ผมใช้ทดสอบอยู่ต้องบอกว่าตัวเฟิร์มแวร์นะครับผมมันยังเป็นตัวที่สแตนด์บาย2ซิมไม่ได้นะครับผมแต่ว่าทาง Samsung เนี่ยเค้าก็เหมือนกับการันตีมาว่าเฮ้ยเรื่องฮาร์ดแวร์มันทำได้ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งเขาได้บอกว่าณวันที่วางขายน่าจะมีเฟิร์มแวร์ปล่อยมาอัปเดตให้สามารถทำสแตนด์บาย 3G 2ซิมได้ทันทีครับใครที่เป็นสายชอบสลับซิมไปมาอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทำเป็นการสลับซิมแบบ Hot Swap หรือว่าถอดเปลี่ยนซิมใส่ Micro SD เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองครับ Galaxy Note 7เนี่ยตัวนี้ก็ยังรองรับตัว Voice over LTE แล้วก็ Voice over Wi-Fi ด้วยนะครับเรื่องการใช้งานโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถรับสายทุกอย่างคุยทุกอย่างได้ปกติดีนะฮะไม่ได้มีปัญหาสัญญาณอ่อนอะไรยังไงแต่อย่างไรมาต่อกันที่ขนาดน้ำหนักแล้วก็การดีไซน์ของเจ้า Galaxy Note 7กันดีกว่าครับอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับผมว่าตัวมันเองเนี่ยมาพร้อมกับตัวหน้าจอโค้ง2ด้าน Dual Edge Screen ซึ่งก็มีคนค่อนข้างที่จะสงสัยว่าเอ้ยถึงเวลาอย่างนี้ใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเวิร์คหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ใช้งานปากกาใช่มั้ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยมันทำให้มีการจับถือแล้วก็มีความโค้งมวลสวยงามเนี่ยที่เอาจริงลงตัวกับตัว Note 5ซะด้วยซ้ำไปนะครับหน้าตาโดยรวมของเจ้า Galaxy Note 7ในที่นี้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับผมเพราะว่าวัสดุด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์กลายเป็นกระจกอยู่เหมือนเดิมส่วนขอบด้านข้างก็ยังเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูเนี่ยก็จะพบว่าเออมันมีการปรับให้มันมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะลงตัวมากขึ้นดูโค้งมวลนะครับให้ตัวทั้งกระจกแล้วก็อลูมิเนียมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ดูลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะยังไงเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแหละคงไม่อยากจะชี้นำว่าเฮ้ยมันสวยมันอะไรยังไงละกันส่วนขนาดของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีขนาดที่เล็กลงกว่าตัวของ Galaxy Note 5อยู่นิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของขอบด้านข้าง2ข้างนะครับสาเหตุก็มาจากที่ว่าตัวด้านข้างของมันเนี่ยมีการทำเป็น Dual Edge Screen นั่นเองก็เลยทำให้ตัวพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบลงกว่าเดิมนิดนึงแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ทำให้เราสามารถจับถือได้ค่อนข้างถนัดขึ้นกว่าเดิมด้วยความที่มันโค้งเนี่ยแหละครับผมก็จะเข้ามือขึ้นคนที่เคยใช้ตัว Edge มาก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S6 Edge หรือว่า S7 Edge เนี่ยมักจะมีปัญหาบ่นๆกันว่าเนี่ยใช้ไปแล้วมันค่อนข้างวุ่นวายลำบากที่ตัวฝ่ามือเนี่ยมักจะไปโดนขอบหน้าจอแล้วก็ทำให้ทำงานลำบากใช่ไหมตัวของ Galaxy Note 7ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองใช้ดูคือจะยังไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่สาเหตุก็น่าจะมาจากที่ว่าตัวขอบหน้าจอเนี่ยมันทำมาได้ไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม่ได้ลึกมากทำให้ตัวฝ่ามือเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ในการโดนไม่เยอะแล้วก็ในตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็จะมีการป้องกันตรงส่วนนี้ไว้อยู่แล้วนะครับใครที่เป็นห่วงว่าหน้าจอแบบนี้จะสามารถหาพวกฟิล์มกันรอยหรือว่ากระจกกันรอยได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เพราะว่า
เบื้องต้นเลยก็คือว่าทางโฟกัสเนี่ยเจ้าที่เป็นคนทำพวกฟิล์มกระจกกันร้อยอะไรเหล่านี้เนี่ยที่ขายกันอยู่เยอะที่สุดเนี่ยเขาก็มีการทำตัวฟิล์มกันร้อยตัวนี้เนี่ยลงขอบแบบเต็มจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะพร้อมวางขายในวันที่ตัวมันเองวางจำหน่ายเลยนั่นเองส่วนตัวที่ผมได้มาตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิล์มกันร้อยนะครับผมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวฟิล์มเนี่ยจะต้องทำมาให้มันค่อนข้างนุ่มนิดนึงเพื่อที่ว่าให้มันลงขอบได้อย่างสวยงามแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าพอมันนิ่มเกินไปเนี่ยหัวปากกามันแข็งเวลาเขียนลงไปบนหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดเป็นรอยๆ อย่างนี้ก็จะไม่สวยยังไงก่อนซื้อเนี่ยถ้าทดลองได้แนะนำให้ลองทดลองดูก่อนแล้วกันไม่เจอปัญหาแบบเดียวกันอย่างนี้ได้นะครับเจ้าตัว Galaxy Note 7อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าขอบหน้าจอ2ข้างเนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างความกว้างเล็กลงละทำให้จับถือง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็หลายคนยังคิดว่ามันใหญ่เกินไปก็ยังอยากได้ใช้งานมือเดียวลำบากอยู่ใช่มั้ยยังไงตรงนี้เนี่ยทาง Samsung ก็ยังมีโหมดการใช้งานมือเดียวมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราก็สามารถจะกดปุ่มโฮม3ครั้งเพื่อย่อขนาดหน้าจอมาแล้วก็สามารถใช้มือเดียวในการควบคุมได้อย่างไม่ยากลำบากอะไรนะเลือกปรับได้2อย่างก็คือว่าจะให้ย่อหน้าจอลงมาหรือว่าจะย่อแค่เฉพาะคีย์บอร์ดหรือว่าตัวคีย์แพดในการโทรเข้าโทรออกก็ได้ครับแต่ก็มีอย่างนึงที่อยากจะบอกเพื่อนๆเอาไว้นะครับผมว่าไอ้พวกกดปุ่ม3ปุ่มแล้วกดปุ่ม2ปุ่มในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการ activate เอาไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะทำให้การตอบสนองต่อปุ่มโฮมของเราเนี่ยมันจะช้าลงกว่าเดิมมันจะรู้สึกว่ามันหน่วงๆขึ้นถ้าเราลองเอาออกเนี่ยจะพบเลยว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมจริงๆหน้าจอของ Galaxy Note 7นะครับผมก็ยังมาพร้อมกับตัว Quad HD เหมือนเดิมนะครับผมเป็น 2K ยังไม่ใช่เป็น 4K อย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดเอาไว้นะครับโดยฟีเจอร์ที่มีการเพิ่มเข้ามาในตัวของหน้าจอของ Galaxy Note 7เนี่ยก็อยู่ที่ว่ามันสามารถที่จะเล่นเป็นวิดีโอ HDR ได้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าวิดีโอ HDR ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการถ่ายวิดีโอ HDR แต่ว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะเล่นไฟล์ที่เป็นวิดีโอ HDR ได้แล้วซึ่งก็คือจะทำให้มันเองเนี่ยเล่นภาพที่มีความสวยสดได้สมจริงมากขึ้นกว่าเดิมอย่าเพิ่งไปหลงกับคำว่าวิดีโอ HDR มากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าจริงๆวิดีโอ HDR เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างที่จะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ตัวของ YouTube เองเนี่ยก็ยังไม่รองรับเลยด้วยซ้ำไปก็น่าที่จะหาไฟล์เล่นได้ค่อนข้างยากอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีตัวของโหมดวิดีโอเอนฮานเซอร์นะครับผมที่คุณสามารถไปถ่ายวิดีโอจากที่ไหนก็ได้มาแล้วก็เอามาลงในตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็จะดูสวยสดน่าดูมากขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นทันทีทันตาเห็นเลยกล้องแล้วก็การถ่ายภาพของ Galaxy Note 7นะครับก็ตัวกล้องเนี่ยของเขาเองก็เรียกว่าแทบจะถอดเอาของตัวGalaxy S7 มาเลยล่ะกล้องหลัง12กล้องหน้า5นะครับผมก็เราก็จะมี f-stop ที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรก็คือ f1.7 นั่นเองสำหรับใครที่ติดใจการถ่ายภาพบน Galaxy S7 มาก่อนแล้วก็คุณมาใช้บน Galaxy Note 7เนี่ยก็น่าจะได้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันนะครับผมก็น่าจะชอบเหมือนกันเก็บภาพในที่มืดได้ดีนะครับผมหรือว่าโฟกัสได้ไวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะไม่สั่นแล้วก็ออกมาดูดีกล้องหน้าก็จะเป็นสิ่งที่คนถามกันมาเยอะที่สุดเหมือนกันนะครับผมว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมหรือยังเพราะว่า Galaxy S7 เนี่ยแม้ว่ากล้องหลังจะสวยขนาดไหนแต่ว่ากล้องหน้าก็จะยังทำออกมาได้ไม่ถูกใจหลายคนสักขนาดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยบน Note 7ก็ยังมีใช้งานเป็น Fix Focus อยู่นะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะแตะเพื่อปรับโฟกัสได้แต่ว่าส่วนตัวเท่าที่ลองดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว Note 7เนี่ยก็ยังสามารถทำออกมาเนี่ยได้ภาพกล้องหน้าเนี่ยได้คมชัดแล้วก็ดูดีกว่า S7 อยู่นิดนึงนะหมวดกล้องการใช้งานของตัว Note 7มีมาให้ครบเหมือนเดิมแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครติดใจตัวไหนแล้วคือหาไม่เจอเนี่ยทาง Samsung เขาถอดไม่ได้ถอดทิ้งไปแบบทิ้งไปเลยสามารถที่จะไปหาดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จากตัวของ Samsung Apps หรือว่าเข้าจากทางนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือทำเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้เซฟตัวพื้นที่ในเมมโมรีของเครื่องนั่นเองก็ใครจะใช้ก็ไปโหลดเพิ่มเองหรือว่าใครไม่ใช้ก็จะได้ไม่ต้องเปิดพื้นที่นะครับยังไงเดี๋ยวลองดูภาพเปรียบเทียบของเจ้า Galaxy Note 7กับ iPhone 6s Note 4 Note 5ที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับผมว่ามันมีพัฒนาการขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยมันจะดูดีกันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับมาถึงเรื่องของความยาวนานในการใช้งานเจ้า Galaxy Note 7แล้วครับผมก็ต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์แหละก็คือจะมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงในระดับนึง 17% นะครับก็จะถามว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวหรือเปล่าอันนี้ก็คงไม่ใช่เรียกว่าถือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยยังไงก็ตามทีประมาณ1วันเนี่ยก็จบเหมือนกัน
นะครับไม่สามารถใช้งานเข้ามอนไปถึง2วันอะไรยังไงได้นะครับ Galaxy Note 7นะครับผมมาพร้อมกับตัว Fast Charge นะครับผมก็คือสามารถชาร์จจาก0ถึง100นะครับได้อยู่ที่ประมาณเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะจากเข้าที่ลองดูลองเล่นโปเกมอนโกเนี่ย1ชั่วโมงเปิดหมดหน้าจอเป็นแบบpower saving นะครับผมมีการปรับลดความละเอียดหน้าจอนี้ลงมาเนี่ยก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงกินไฟไปประมาณ 25% นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้นำทางเป็น Google Map อะไรมานี้ครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะลดไปแค่อยู่ประมาณราวๆ 15% เท่านั้นครับก็คือสามารถใช้นาวิเกตไปได้เกินครึ่งทางไปเชียงใหม่ละสำหรับตัวโหมด power saving ตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปเปิดใช้งานได้เลยทันทีก็จะมีให้เลือกปรับตั้งว่าจะมีความละเอียดเท่าไหร่มี maximมีค่าความสูงสุดของตัว CPU มากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ยิ่งเถิดว่าตั้งให้มันน้อยลงกว่าเดิมเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยก็จะยิ่งประหยัดได้ค่อนข้างมากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรก็เป็นชั่วโมงอยู่นะครับก็มาถึงตัวของ S Pen นะครับผมจุดเด่นของทางฝั่ง Galaxy Note เขาละก็คือว่าตัวนี้จะมีการปรับตัวหัวของปากกานะครับผมให้มีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีขึ้นส่วนหน้าจอ S Screen ที่เป็น2ฝั่งตรงนี้เนี่ยที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้มันจะมีปัญหาไหมเวลาเขียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว Samsung Note นะครับผมที่เขาทำการรวมเอาตัวแอป Memo แอป S Note แล้วก็แอป Scrapbook เนี่ยรวมเข้าไปให้เหลืออยู่แค่อย่างเดียวแล้วเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ไม่งงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการกันหน้าจอ2ข้างไว้แล้วว่าคุณจะเขียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเอาไปลองกับพวกแอปอื่นไม่ว่าจะเป็นตัว Sketchbook นะครับของ Autodesk เนี่ยก็จะไม่ได้มีการกันตัวขอบหน้าจออยู่ก็ยังจะเขียนได้แต่ว่าก็คงเขียนลำบากพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันตลกอ่ะเนาะถ้าเขียนแต่ว่าตัว S Pen เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอาไปเขียนจดงานหรือว่าวาดรูปเนี่ยจริงๆมันจะมีฟีเจอร์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยล่ะยังไงเดี๋ยวขอรวบออกไปเป็นบล็อกหน้าละกันนะครับไปถึงจุดเด่นหนึ่งของ Galaxy Note 7นะครับผมก็คือตัว Iris Scanner สแกนม่านตานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้ลายนิ้วมือเลยนะฮะตัวมันเองเนี่ยสามารถจดจำตานะครับผมได้เพียงแค่1คนก็คือผู้ใช้งานแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าตัวของลายนิ้วมือเนี่ยสามารถจำได้ถึง5นิ้วมือเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเราจะสามารถใช้งานพวก Contact Lens อะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่า Big Eyeได้หรือเปล่าในการใช้งานตัว Iris Scanner หรือว่าสแกนม่านตาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเลนส์ทั่วสายตาทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นพวก Big Eye เนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วก็พวก Contact Lens สีใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นพวกแว่นตาก็ไม่มีปัญหาหรือว่าแว่นตาดำเนี่ยจริงๆก็ยังใช้งานได้นะถ้ามันไม่ทึบมากมันก็สแกนผ่านแค่ไปเลยล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่มันทึบๆหน่อยก็อ่านไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็ใครใช้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์สแกนม่านตาตัวนี้เนี่ยของ Samsung Galaxy Note 7เนี่ยมีการได้รับการรับรองจากไอ้ตัวมาตรฐานกลางนะครับผมว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะใช้งานในที่มืดได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีแสงอินฟราเรดอยู่แล้วไงถ้าจะห่วงจริงเนี่ยห่วงตอนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแดดจ้ากลางวันอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแก้ว่าตัวอินฟราเรดเนี่ยมันไม่สามารถส่งมาอ่านค่าที่ตาเราได้นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าใช้รูปปลดล็อกได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ารูปที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็เก็บตัวรายละเอียดของม่านตามาคุณต้องใช้เป็นตาจริงๆเนี่ยเป็นตัวปลดล็อกเท่านั้นนะครับการใช้งานทั่วไปของ Galaxy Note 7อาการค้างแห้งเอ๋อตรงนี้เนี่ยไม่เจอเลยตลอดการเล่นมาตลอดนะครับผมจะเจอปัญหาเวลาใช้งานแบบหนักๆ นะครับผมเล่นเกมแรงๆอะไรพวกนี้หรือว่าใช้งานเซ็นเซอร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยก็จะมีปัญหาเครื่องร้อนอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าจะเจออย่างมากก็คือมีอาการกระตุกหน่วงๆในบางจังหวะนะครับผมเฟรมเรทตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมก็ยังใช้งานได้ยังไม่ค้างหรือว่าแห้งไปเลยนะสำหรับฟีเจอร์อื่นไม่ว่าจะเป็น CK Folder เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ต้องห่วงว่าซ่อนไปแล้วเนี่ยจะมียังมีโนติเด้งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องเข้าไปตั้งค่าเอาเพราะว่าค่าตั้งต้นของมันเนี่ยมันจะยังเด้งปกติธรรมดาเลยล่ะสำหรับลำโพงของ Galaxy Note 7เนี่ยก็มีเสียงที่ค่อนข้างดังดีนะครับแล้วก็ชิปเสียงยังหาไม่เจอเหมือนกันว่ามันใช้ชิปตัวไหนกันแน่แต่และนี่ก็เป็นรวมๆคร่าวๆนะครับผมของตัว Galaxy Note 7นะผมว่ามันทำอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้งานดีไม่ดียังไงขนาดไหนถ้าว่าใครสงสัยยังไงเพิ่มเติมเนี่ยยังไงมา
ถามคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบกันให้เรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีเยอะๆเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปตอบคำถามแล้วก็พร้อมเดโมให้ดูอีกทีครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับผมนานแล้วใครคิดว่ามีประโยชน์อะไรอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากด Subscribe Channel ของเราไว้ด้วยนะกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ